สวัสดีคะ่ะทุกคนแอดมินเองนะคะวันนี้แอดมินจะมาอ่านตัวอย่างของนิยายเรื่องเกิดใหม่เป็นสัยสู้ชีวิตให้ฟังกันค่ะซึ่งนิยายเรื่องนี้นะคะแอดมินยังไม่ได้มีแพลนว่าจะทำเป็นนิยายเสียงลงช่องนะแต่อยากเอาตัวอย่างมาอ่านให้ฟังกันสักหนตอนค่ะเพราะว่ามันสนุกมากๆเผื่อว่าใครที่อยากจะอ่านเรื่องราวต่อเนี่ยสามารถไปอ่านได้ในอ e ีบุ๊กหรือจะสั่งซื้อเป็นรูปเล่มก็ได้นะคะ เพราะว่าเรื่องเกิดใหม่เป็นสไปยยสู้ชีวิตเนี่ยเป็นนิยายเล่มแรกของนงนาฏเลยค่ะที่ทําการตีพิมพ์ออกมาเป็นเล่มฟังตัวอย่างจบแล้วใครสนใจอยากได้รูปเล่มสามารถจิ้มลิงก์ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ด้านล่างได้เลยค่ะ<ม>เกิดใหม่เป็นสไปยยสู้ชีวิตเขียนโดยนงนาฏตอนที่หนึ่งไตเติ้ล<ม>เรื่องราวในละครและพฤติกรรมของตัวละคร เกิดขึ้นจากจินตนาการของผู้สร้างเหตุการณ์ต่างๆสมมุติขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเห็นไตเติ้ลเกิ่นลนำก่อนเข้าละครแบบนี้ฉันก็รู้ได้ทันทีเลยว่าละครเรื่องนี้ต้องน้ำเน่ายุงชุมยิ่งกว่าบ่อน้ำเน่าท้ายซอยบ้านของฉันเสียอีกและแน่นอนว่าละครก่อนข่าวเรื่องนี้ต้องเป็นอีกเรื่องที่แม่ของฉันติดหนึบ จนถึงขนาดลูกสาวสุดที่รักอย่างฉันชวนออกมากินก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่ข้อด้วยกันแม่ก็ยังไม่ยอมออกไปบอกว่าจะรอให้ละครจบก่อนฉันก็อุตส่าห์ทนหิวยอมนั่งดูละครเป็นเพื่อนแม่ก่อนจะขี่มอเตอร์ไซค์พากันไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่ร้านหน้าปักซอยแต่ทนดูไปได้แค่สองเบรกฉันก็ปวดตับกับพฤติกรรมที่ไม่มีเหตุผลใดๆมารองรับของตัวละคร จนต้องสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์ห้างขี่ออกมาคนเดียวตามลำพังตั้งใจจะตักข้อไก่กินให้จุกไปถึงคอหอยส่วนยายเกียวแม่ของฉันให้รอกินอยู่ที่บ้านนั่นแหละอยากติดละครดีนะักกินก๋วยเตี๋ยวแบบซื้อกลับไม่ได้ข้อไก่บุฟเฟ่นนะจะบอกให้ในระหว่างขี่รถมอเตอร์ไซค์ห้างออกมาฉันหันไปเห็นร้านขายส้มตำของพี่นางคนข้างบ้าน เปิดทีวีดูละครเรื่องเดียวกันเปียบในละครว่าที่แม่ผัวกับกิ๊กเก่าของพระเอกกำลังช่วยกันจิกหัวหนางเอกเพื่อเอากับข้าวที่นางเอกนำออกมาเสิร์ฟเทราดหัวฉันได้แต่อุทานขึ้นในใจว่าเดี๋ยวก่อนสาวนี่มันยุคไหนกันแล้วจะมีคนยอมให้แม่ผัวตกตีได้ขนาดนี้จริงหรอความสมเหตุสมผลอยู่ตรงไหนกันเปรียง โครมเสียงกีดร้องโวยวายเสียงหวอดังแว่วมาแต่ไกลภาพในหัวของฉันค่อยๆมืดลงจนเหลือเป็นจุดสว่างเล็กๆแล้วก็ดับวูบไปในที่สุดเองิงพี่เองิงนางเองิงแกอย่าตายนะฉันยังไม่อยากติดคุกเสียงเรียกชื่อของใครบางคนดังขึ้นจนแสบแก้วหูพร้อมกับตัวของฉันที่ถูกขย่าให้ตื่น ฉันค่อยๆขยับเปลือกตาอันหนักอึง้งขึ้นช้าๆรู้สึกโหยหาออกซิเจนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนพยายามสูดลมหายใจเข้าเต็มปอดแต่ก็ทำได้ไม่สะดวกนักก่อนจะค่อยๆหลับตาลงอีกครั้งเอิงเป็นอะไรหรือเปล่าครับได้ยินผมไหมเสียงของชายหนุ่มดังขึ้นใกล้ๆพร้อมกับตัวของฉันที่ยังถูกเขย่าไม่ยอมหยุด ฉันรู้สึกอ่อนแรงจนไม่อยากขยับตัวแม้จะอยากบอกให้คนที่กำลังเขย่าตัวกันรู้ว่าฉันชึกกล้วยไม่ได้ชื่อเอิงอย่างที่เขากำลังพยายามเรียกแต่ฉันก็ไม่มีแรงมากพอที่จะเถียงเขาออกไปได้พี่เอิงคะได้ยินเอ่ยไหมเสียงหวานใสาจากใครคนหนึ่งดังขึ้นใกล้ๆน้ําเสียงนั้นฟังดูห่วงใยกัน แถมยังไพเราะอ่อนหวานจนฉันอยากรีบลืมตาขึ้นมาดูหน้าเจ้าของเสียงจึงรวบรวมเรียวแรงทั้งหมดที่มีขยับเปลือกตาของตัวเองขึ้นอีกครั้งภาพเบลอที่อยู่ตรงหน้าค่อยๆชัดเจนขึ้นทีละนิดฉันเห็นหญิงสาวอายุยีสิต้นผิวหน้าใสากิ้งแก้มขาวอมชมพูตาโตริมฝีปากหนาแต่ไม่กว้างเผยอ,ออกจากกันนิดนิด ปากหน้าจูบชะมัดเธอกำลังส่งเสียงปลุกฉันให้ตื่นขึ้นด้วยชื่อของใครบางคนพี่เอิงเธอยิ้มกว้างพี่ต่อคะพี่เอิงฟื้นแล้วน่ารักจังสาวที่ไหนเนี่ยฉันยกยิ้มส่งไปให้สาวตาโตคนนั้นก่อนจะหมดสติไปอีกรอบนางเอิงมันจะตายไหมคะคุณแม่เสียงแหลมเล็ก ฟังแล้วแสบแก้วหูดังอยู่ไม่ห่างจากฉันเท่าไหร่ไม่หรอกหนูทิ์แค่ถูกต้มขาไก่ราดหัวแค่นี้ผู้หญิงหน้าด้านอย่างนางเองิงมันไม่ตายง่ายๆหรอกแม้ว่ามันกำลังทำสำออยเรียกคะแนนสงสารจากรต,ต่อมากกว่าเสียงของหญิงสาวสูงวัยที่ฟังแค่น้ำเสียงก็รู้แล้วว่าหล่อนกำลังกระแนะกระแหนผู้หญิงที่ชื่อเอิงอยู่ คุณแม่คะพี่ต่อคะพี่เอิงฟื้นแล้วคะ่ะทันทีที่ฉันลืมตาตื่นสาวตาโตคนนั้นก็วิ่งเข้ามาหาจับมือของฉันกระชับไว้แน่นแล้วเรียกใครบางคนให้เข้ามาดูอาการฉันใกล้ๆแต่เอ๊ะทำไมสาวสวยคนนี้ยังคงเรียกฉันว่าเอิงไม่ยอมเลิกแถมหน้าตาของเธอก็ดูคุ้นๆุ ฉันต้องเคยเห็นหน้าเธอที่ไหนมาก่อนแน่ๆฉันพยายามรวบรวมเลี้ยวแรงควานหาเสียงตัวเองเพื่อที่จะบอกกับเธอไปว่าพี่ชื่อกล้วยค่ะคน,คนสวยแต่ก็ทำไม่สำเร็จเพราะทันทีที่ฉันพยายามจะพูดคอของฉันก็แห้งผากแทบไม่มีเสียงจนสาวตาโตคนนั้นรีบหยิบน้ำมาให้ฉันดื่มคุณไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว ชายหนุ่มหน้าตาหล่อยังกับพระเอกในละครที่แม่เปิดดูเมื่อตอนเย็นพูดเสียงนุ่มบอกฉันแล้วหันไปพูดกับสาวตาโตคนนั้นว่าเอยพี่ฝากเอิงด้วยนะพี่ต้องรีบไปพบนักลงทุนก่อนพูดจบเขาก็หันมาเก๊กหน้าหล่อใส่ฉันผมขอโทษแทนคุณแม่ด้วยนะครับส่งสายตาหล่อพิฆาตมาให้ ก่อนจะหันไปคุยกับผู้หญิงสูงวัยคนหนึ่งที่ผมของหล่อนตีกระบังหน้าขึ้นจนสูงท่าทางหล่อนคงจะเป็นแม่ของเขากับผู้หญิงสวยเฉียวปากแดงแปแต่งหน้าเข้มสีหน้าท่าทางดูปลอมยังกับนางอิจฉาในละครก่อนข่าวให้เรื่องจบเท่านี้นะครับคุณแม่ทิปก็ด้วยนะพี่ขอพูดจบผู้ชายคนนั้นก็เดินหล่อออกไปจากห้อง ที่ดูเหมือนจะเป็นห้องนอนของเศรษฐีเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นไม่ว่าจะเป็นโต๊ะตู้เตียงถูกจัดเรียงไว้อย่างลงตัวดูเข้ากันแถมยังอลังการมากอีกด้วยแค่ตู้เสื้อผ้าแบบบิวอินหลังเดียวก็น่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์ในบ้านของฉันได้ทั้งหลังขณะที่ผู้หญิงซึ่งเขาเรียกว่าแม่และทิพยักหน้ายิ้มรับก่อนที่พวกหล่อนสองคนจะหันมาชักสีหน้าใส่ฉัน หลังจากที่ผู้ชายคนนั้นเดินออกจากห้องไปได้เพียงครึ่งก้าอย่ามาทำสำออยให้มันมากนะนางเอิงคนบ้านนอกคอกนาอย่างแกโดนแค่นี้หนังกำพร้าไม่น่าจะรู้สึกรู้สาได้ซ้ำไปหญิงสูงวัยผมหน้าตีกระบังหันมาทำหน้ายักษรัวภาษาละครใส่ฉันเป็นชุดไปกันเถอะค่ะคุณแม่ ทิปไม่อยากอยู่ในห้องนี้ให้เป็นเสนียดติดตัวพูดจาภาษานางร้ายเสร็จผู้หญิงสวยเฉียวคนนั้นก็เบะปากเหลือกตามองบนก่อนจะควงแขนผู้หญิงสูงวัยคนนั้นเดินออกไปจากห้องอีหยังวะนี่แกหลุดเข้ามาในละครแม่ผัวลูกสะพ้ยที่ยายเกียวกำลังติดหนึบหรือไงไอ้กล้วยเดี๋ยวนะแม่ผัวใจร้าย นางอิจฉาที่ตามล่าผู้ชายแบบไร้สมองพระเอกหล่อที่ชอบเก๊กหน้าตาให้หล่อมากผิดปกติเวลาพูดน้องสาวพระเอกที่เป็นสาวน้อยน่ารักคิดบวกกับบทพูดที่ไม่มีใครใช้ในชีวิตจริงนี่มันละครเรื่องสะพายไร้เกียรติยศที่แม่เปิดดูเมื่อเย็นนี้นาเรากำลังฝันบ้าอะไรวันเนี้ยในขณะที่ฉันกำลังแปลกใจที่อยู่ดีๆก็ฝันอะไรไม่เข้าท่า พยายามปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาหยิกแขนตีขาตัวเองเท่าไหร่ก็ไม่เป็นผลฉันยังคงหลับไม่ยอมตื่นแต่ทำไมหัวใจของฉันถึงได้เต้นแรงขนาดนี้ฝันอะไรวะเนี่ยเหมือนจริงสุดๆพี่เอิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะหญิงสาวตาโตที่ฉันจำได้แล้วว่าเธอคือน้องสาวของพระเอกในละครเรื่องนั้นเดินเข้ามาใกล้กันด้วยความเป็นห่วง เธอยื่นหลังมือเข้ามาอังที่หน้าผากของฉันแล้วถามขึ้นว่าไม่มีไข้นี่นาพี่เอิงมึนหัวหรือเจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะน่ารักจังตั้งแต่เกิดมาฉันเพิ่งเคยได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้หญิงหน้าตาดีอย่างนี้ครั้งแรกต่อให้เป็นแค่ความฝันก็เถอะแต่ใจของฉันดันเต้นแรงไม่ยอมหยุดเผลอมองจ้องหน้าคนสวยตาโต โดยเฉพาะเรียวปากหนาอิ่มของเธอที่เผยอออกจากกันนิดนิดทำให้เธอดูน่ารักปนเซ็กซี่จนเธอส่งสายตาเอียงอายมาให้กันมีอะไรติดอยู่ที่หน้าเอ้ยล่ะคะทำไมพี่เอิงต้องจ้องกันขนาดนี้เธอถามเสียงอ่อนเสียงหวานสวยจังฉันหลุดปากชมเธอออกไป พี่เอิงอ่ะอยู่ๆก็มาชมกันแสดงว่าหายดีแล้วใช่ไหมคะงั้นเอ๋ยไปทำธุระให้พี่ติ๋วก่อนนะคะเธอยกยิ้มน้อยๆขึ้นแล้วก็ตั้งท่าจะเดินออกไปจากห้องอีกคนฉันอยากจะคว้ามือของเธอไว้แต่ก็ไม่กล้าทำแม้จะเป็นแค่ความฝันแต่ก็ยังเขินเป็นบ้าหืมน่ารักหลังจากน้องเอ๋ยคนสวยเดินออกไป ฉันรู้สึกอยากตื่นขึ้นจากความฝันนึกได้ว่าเวลานี้ฉันควรไปอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่บุฟเฟ่้อแต่ทำไมฉันถึงหลับไปได้หลับไปตอนไหนหลับไปได้ยังไงเนี่ยฉันพยายามข่มตานอนให้หลับอยู่บนเตียงคิดว่าพอหลับไปในความฝันก็คงจะตื่นขึ้นจากฝันเพื่อพบความจริงแต่พยายามข่มตาอย่างไรก็ไม่หลับ แถมยังรู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาอีกด้วยแม้จะงงนิดหน่อยว่าทำไมในความฝันฉันถึงได้ปวดฉี่จนเหมือนจริงขนาดนี้ถึงขนาดต้องลุกไปเข้าห้องน้ำห้องนอนของนางเอกในละครนี่สวยชะมัดเตียงก็น,นุ่มตู้เสื้อผ้าก็โคตรใหญ่นั่นไงห้องน้ำกว้างเกือบจะเท่าบ้านซอมซ่อของฉันอยู่แล้วฉันรีบตรงไปที่ชักโครกนั่งลงปลดปล่อยน้ำเสียออกจากไตยอย่างสบายอารมณ์ อาค่อยโล่งหน่อยหลังจากปลดปล่อยเสร็จฉันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองไปที่กระจกใครวะทำไมสวยตะลึงขนาดนี้ฮะนี่มันนางเอกในละครเรื่องนั้นนี่หว่าถ้าจะไม่ดีแล้วตื่นสิวะไอ้กล้วยตื่นฉันตกใจจนหน้าซีดที่เห็นตัวเองกลายเป็นนางเอกละครเรื่องสะพายไร้เกียรติยศ พยายามปลุกตัวเองอย่างไรก็ไม่ยอมตื่นหยิกแขนก็แล้วตีขาก็แล้วภาพในกระจกก็ยังคงเป็นนางเอกในละครเรื่องนั้นเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยฉันรีบวิ่งออกไปที่หน้าต่างมองออกไปทั่วบริเวณบ้านอันกว้างใหญ่แล้วก็ต้องตกใจเพราะทุกอย่างเหมือนจริงมากเหลือเกินเหมือนแม้กระทั่งไอแดดที่กำลังร้อนจัดรีบวิ่งกลับขึ้นไปบนที่นอน แล้วข่มตานอนให้หลับแต่มันไม่ยอมหลับเหงื่อไหลออกมาเต็มตัวนี่มันชักจะเหมือนจริงมากเกินไปแล้วฉันรีบกระเด้งตัวลุกขึ้นจากเตียงวิ่งลงไปยังชั้นล่างของบ้านที่ใหญ่โตราวกับคฤลาสหาดในละครที่แม่ชอบดูมองไปรอบตัวอย่างหวาดกลัวพยายามปลุกตัวเองให้ตื่นยืนงงเป็นไก่ตาแตกอยู่อย่างนั้นนานจนจำไม่ได้ ว่ายืนงงอยู่ตรงนั้นนานมากแค่ไหนจนกระทั่งคนที่แต่งตัวด้วยชุดยูนิฟอร์มเหมือนคนรับใช้ในละครสามสี่คนวิ่งกรูกันเข้ามาประสานเสียงพูดขึ้นพร้อมกันอย่างกับนัดหมายกันมาก่อนคุณเอิงเป็นอะไรคะเฮ้ยฉันไม่ได้ชื่อเอิงเว้ยฉันชื่อกล้วยไอ้กล้วยแม่ค้าขายเกี๊ยวทอดที่เฟียวที่สุดในซอยลูกสาวคนเดียวของยายเกียว กลวยไว้กลวยตื่นสักทีสิวะฉันสะบดออกมาเสียงดังหวังเรียกสติตัวเองแต่เรียกชื่อตัวเองซ้ำๆอยู่เท่าไหร่ก็ยังไม่ยอมตื่นจนฉันเริ่มรู้สึกกลัวขึ้นมาจริงๆพยายามวิ่งออกไปจากบ้านหลังนั้นเหมือนคนบ้าคุณเองิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะสาวรับใช้คนหนึ่งซึ่งหน้าตาดูเป็นมิตรที่สุดเรียกฉันเสียงดังพร้อมกับรังตัวของฉัน มาให้วิ่งพรวดออกไปนอกบ้านฉันชื่อกล้วยวอยฉันตอบเธอกลับไปเสียงดังแต่ก็ยังไม่มีใครเข้าใจฉันตกใจกลัวจริงจังจนถึงขนาดเรียกหาเยเกียวให้มาช่วยแม่ปลูกกล้วยทีทธอคุณเอิงใขค้คงจะขึ้นสูงมากถึงขนาดร้องเรียกหาแม่แม่คุณเอิงท่านเสียไปหลายปีแล้วนะคะ สาวใช้หน้าตาเป็นมิดเอ่ยขึ้นเดี๋ยวนะสาวแม่ฉันยังมีชีวิตอยู่จ้ะหลังจากนั้นฉันก็เริ่มสติแตกค่อนข้างมั่นใจแล้วว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ความฝันฝันอะไรมันจะเหมือนจริงและต่อเนื่องนานมากขนาดนี้โถเว้ยตื่นักทีสิวะไอ้กล้วยฉันรู้สึกเหมือนจะวูบเกิดอะไรขึ้นกับฉันกันแน่ ฉันตีร่างกายตัวเองอีกครั้งทั้งที่เจ็บเหมือนจริงทุกอย่างแต่ทำไมฉันถึงไม่ยอมตื่นหรือว่าฉันจะหลุดเข้ามาในโลกของละครที่แม่ชอบดูมันจะเป็นไปได้อย่างไรกันฉันตกใจจนลมแทบจับใกล้จะวูบหมดสติพี่เองิงเป็นอะไรหรือเปล่าคะสาวตาโตคนสวยปลี่เข้ามาประคองร่างของฉันไว้ในอ้อมกอดก่อนที่สติของชัน จะดับวูบลงไปอีกครั้งหนึ่งฝากนิยายเรื่องเกิดใหม่เป็นสไปยยสู้ชีวิตด้วยนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าใครอยากจะสนับสนุนผลงานของนงนาทสามารถจิ้มลิงก์ในคอมเมนต์ที่ปักหมุดไว้ได้เลยค่ะขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้กันตลอดมาเลยนะคะแอดมินสัญญาว่าช่องเราจะพัฒนาปรับปรุงผลงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะ